พี่น้องที่รักครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่น่ารักเป็นพระเจ้าที่แสนดีและเป็นพระเจ้าที่รักเราเสมอไม่ว่าเราเองนั้นจะบกพร่องไม่ว่าเราเองนั้นจะผิดพลาดพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยในความบกพร่องของเราพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการที่เราอาจจะคดโกงหรือโลภหรือทำสิ่งไม่ถูกต้องแม้นเราเองอาจจะคิดว่าสิ่งที่เรามามอบถวายให้พระเจ้านั้นพระเจ้าพอพระทัยพี่น้องเราเองไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตส่วนตัวของเราแต่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราคือพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราการยอมถ่อมใจของพระเยซูทำให้พระเจ้ามองชีวิตของเราเราเป็นคนที่ดีพร้อมแต่ไม่ใช่การกระทำของเราที่ดีพร้อมทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่พระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราที่ดีพร้อมทำให้พระเจ้ามองเราเรากลายเป็นคนที่ดีพร้อมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งและพระองค์ทรงเห็นว่าดีและพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์และสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเจ้าเองนั้นใช้เวลากับมนุษย์สามัคคีธรรมกับมนุษย์คืออดัมและเอวาและก่อนจะมีเอวาพระเจ้าได้บอกอาดัมอยู่ปฐมกาลบทที่2ข้อ47บอกว่าบรรดาผลไม้ในสวนนี้ทุกต้นเจ้ากินได้เว้นแต่ต้นไม้สำนึกดีและชั่วเจ้าอย่ากินถ้าวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะตายแน่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองได้วางขอบเขตไว้เพื่อจะให้มนุษย์นั้นรู้ว่าถ้าเขาฝ่าฝืนถ้าเขาไม่เชื่อฟังถ้าเขาเองนั้นอยากจะพึ่งพาสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าพึ่งพาตนเองพึ่งพาแนวคิดพึ่งพาสติปัญญาของเขาพึ่งพาอำนาจของผีวิญญาณชั่วเขาจะต้องตายแน่นี่คือความน่ารักของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นให้เรามีสิทธิเสรีภาพในการเลือกพระเจ้าให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกของเราอาดัมมีสิทธิที่จะเลือกในการเดินอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ากินผลไม้ที่อยู่ในสวนเอเดนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างดีพร้อมอุดมสมบูรณ์ในสวนเอเดนได้และอาดัมก็สามารถจะมีสิทธิเลือกที่จะเอาแนวทางอื่นก็ได้และข่าวที่น่าเสียใจอาดัมเองตัดสินใจที่จะเลือกเอาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าขืนกินเจ้าจะตายแน่ไม่ใช่พระเจ้าไม่บอกพระเจ้าบอกชัดเจนไม่ได้คลุมเครือไม่ได้เขียนตัวเล็กๆแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะตายแน่และสิ่งที่อาดัมเลือกทำให้เขาเองต้องตายเขาตายฝ่ายวิญญาณคำว่าตายฝ่ายวิญญาณก็คือการที่เขาเองแทนที่เขาจะได้มีเวลาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเหมือนอย่างเดิมเขากลับกลายจะต้องออกจากสวนเอเดนการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเขานั้นไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปพี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วการที่เรามาเชื่อพระเจ้านั้นไม่ใช่พระพรเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่เพียงแต่ความรอดเท่านั้นแต่คือการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาแล้ววันนี้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับนี่คือขอบพระคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่ผมอยากจะมีโอกาสได้เน้นในวันนี้ก็คือสิทธิ์ในการเลือกว่าเราเองนั้นจะเลือกอะไรพระเจ้าบอกแล้วว่าบั้นปลายการไม่เชื่อฟังคืออะไรคือความตายพระเจ้าให้สิทธิ์กับเราในการเลือกและวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมนวันนี้หลายคนรู้จักพระเจ้าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่คนที่รู้จักพระเจ้าคนที่เป็นลูกพระเจ้าคนที่เป็นผู้เชื่อคนที่บังเกิดใหม่คนที่ตัดสินใจเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วเราเองก็ต้องตัดสินใจที่จะเลือกในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันในทุกเหตุการณ์ด้วยเช่นเดียวกันเราอาจจะเลือกคบบางคนและไม่คบบางคนเราอาจจะเลือกเวลาวันอาทิตย์ที่จะมาโบสถ์กับเลือกที่จะไปที่อื่นเราสามารถจะเลือก
ที่จะแต่งงานกับคนนี้หรือเลือกที่จะแต่งงานกับคนนั้นเรามีสิทธิ์เลือกที่จะเรียนคณะแบบนี้หรือเราจะเลือกเรียนคณะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกที่จะเดินอยู่ในแนวทางของพระเจ้าที่แบบเต็มที่หรือเราจะเลือกแบบออกจากพระคุณของพระเจ้าเรามีสิทธิ์เลือกแต่ผลการเลือกของเรานั้นเราจะต้องรับผิดชอบอาดัมเลือกที่จะพึ่งพาความคิดของตนเองเลือกที่จะเชื่อฟังเสียงของมารวิญญาณชั่วที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาเขาเองรับผลของการเลือกของเขาคือความตายความตายอย่างแรกที่เขาเจอคือความตายฝ่ายวิญญาณความตายฝ่ายวิญญาณคืออะไรคือการถูกแยกจากพระเจ้าและความตายอย่างที่สองคือชีวิตตายฝ่ายร่างกายต้องตายทุกคนเราก็ต้องรับผลนั้นเช่นเดียวกันขอพระคุณพระเจ้าวันนี้พี่น้องผมจะมีการได้พาพี่น้องมาถึงวัตถุประสงค์ของพระเจ้าว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เราเลือกทางที่ดีที่สุดทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดและก็ความสุขที่สุดวันนี้หัวข้อคำแบ่งปันก็คืออะไรครับประตูสู่ชีวิตพี่น้องพูดด้วยกันประตูสู่ชีวิตเรามาดูสิ่งแรกว่าประตูสู่ชีวิตนั้นมีความแตกต่างอย่างไรกับประตูแห่งความตายอยู่ในข้อที่13พี่น้องมาดูด้วยกันจงเข้าไปทางประตูแคบวรรคแรกพี่น้องดูนะครับจงเข้าไปทางประตูแคบระหว่างประตูแห่งชีวิตและประตูแห่งความตายเราเห็นได้ว่าพระเจ้าเรียงลำดับไพรออริตี้หรือว่าเรียงลำดับขึ้นต้นก็คือพระเจ้าบอกว่าอะไรครับจงเข้าไปทางประตูแคบหลังจากนั้นวรรคต่อมาเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากพี่น้องพระคัมภีร์ข้อนี้ผมเชื่อพี่น้องหลายคนคุ้นเคยแล้วก็อ่านหลายรอบแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นด้วยความแตกต่างระหว่างสองประตูนี้ความแตกต่างระหว่างสองประตูนี้เรามาดูความแตกต่างด้วยกันประตูชีวิตประตูสู่ชีวิตเป็นประตูที่แคบส่วนประตูแห่งความตายเป็นประตูที่กว้างประตูแคบคืออะไรประตูแคบก็คือองค์พระเยซูคริสต์ทำไมถึงแคบหลายคนแสวงหาความชอบธรรมด้วยการพึ่งพาตนเองศาสนาเกิดขึ้นมากมายและเอาพื้นฐานความประพฤติเป็นต้นต่อแต่พระเยซูนั้นพระองค์บอกเลยบอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวพระองค์ทรงเป็นประตูเดี๋ยวเราจะมีกันได้ดูพระคัมภีร์ในข้อต่อไปนะครับประตูแห่งความตายเป็นประตูที่กว้างก็คือเป็นประตูของโลกนี้ค่านิยมของโลกทรัพย์สมบัติในโลกพี่น้องทรัพย์สมบัติในตัวมันเองไม่ผิดนะครับแต่ถ้าใจของเราเองนั้นลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เป็นทางกว้างเรามาดูต่อไปประตูแห่งชีวิตและทางแห่งชีวิตนั้นเป็นทางที่แคบทำไมถึงแคบเพราะทางแห่งการเดินกับพระเจ้านั้นหลายคนเองนั้นรู้สึกว่าการเดินกับพระเจ้านั้นมันทำอะไรไม่สะดวกมันเดินลำบากคนเข้าใจผิดมันไม่สามารถที่จะตามใจตนเองได้ในทุกเรื่องอยากจะทำตามใจตัวเองก็ไม่ใช่อีกแล้วเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและทางของพระเยซูนั้นมาตรฐานสูงกว่า
ที่พฤติกรรมของภายนอกเพราะเป็นมาตรฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงจากข้างในมาตรฐานของโลกอาจจะดูที่ความประพฤติภายนอกพรบคู่ชีวิตเพศสภาวะเพศที่นอกเหนือจากสภาวะนี่คือจำนวนคนมากมายเห็นด้วยและรับหลักการไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ในพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอะไรครับพระองค์ทรงสร้างชายและหญิงไม่ได้มี L ไม่ได้มี B ไม่ได้มี G และไม่มี Q บวกหลายครั้งคนอาจจะนิยมชมชอบว่าเราต้องสิทธิเท่าเทียมแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเขาไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นบั้นปลายมันเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้ดีเป็นพระเจ้าสัพพัญญูและเป็นพระเจ้าที่ทรงรักและหวงแหนชีวิตของเราพระองค์ปรารถนาอยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดและพระองค์ก็บอกว่าทางกว้างนั้นนำไปสู่ความพินาศแต่ทางแคบนั้นนำไปสู่ชีวิตและอย่างครบบริบูรณ์ไม่ต้องวันนี้เราจึงต้องเลือกว่าเราจะเลือกเอาอะไรระหว่างสองทางนี้แต่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเลือกทางที่พระเจ้าบอกว่าลูกสิ่งที่ดีที่สุดเราได้ซัพพอร์ตเจ้าแล้วเราได้เตรียมไว้สำหรับเจ้าแล้วเราได้เตรียมสวนเอเดนที่อุดมสมดุลอุดมสมบูรณ์นั้นไว้สำหรับอาดัมและเอวาอาดัมไม่ได้มาปลูกต้นไม้อาดัมไม่ได้มาสร้างดวงอาทิตย์อาดัมไม่ได้มาทำสิ่งต่างๆเลยแต่อาดัมมาแล้วก็คือโอ้แอปเปิลลูกนี้ทำไมน่ากินจังเลยเอาละมากินแอปเปิลดีกว่าวันนี้เอาละทุเรียนต้นนี้มันกำลังสุกแล้วเอื้อมมือไปหยิบทุเรียนมาแต่ผมไม่รู้ว่าอาดัมใช้มีดหรือใช้อะไรผ่าทุเรียนนะตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้แต่หมายก็การจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาดัมและเอวานั้นยอดเยี่ยมและพี่น้องที่รักข่าวดีก็คือวันนี้การจัดเตรียมของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องความขัดสนไม่ได้มาจากพระเจ้าความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้ากฎไหลย้อนไม่ได้มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับคนที่เป็นกฎไหลย้อนต้องบอกว่าเอเมนดังๆกฎไหลย้อนไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรามีสุขภาพที่ดีเอเมนไหมครับอยากให้เรามีครอบครัวที่ดีอยากให้เรามีสันติสุขอยากให้เรามีสันติสุขสันติภาพนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่จึงเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือข้อมูลที่พระเจ้าบอกว่าทางกว้างสะดวกสบายก็จริงในการเดินทางแต่นำไปสู่ความตายและคนจำนวนมากนั้นไปที่นั่นพี่น้องอยากไปไหมครับคิดว่าจะมีคนหลงประเด็นอยากไปนะเนี่ยทางกว้างพี่น้องคนเป็นจำนวนมากกำลังวังวนอยู่ในสิ่งนี้แต่พระเจ้าเองไม่อยากให้เราไปทางกว้างพระเจ้าอยากให้เราไปทางแคบแม้นคนจะหาพบน้อยพี่น้องสังเกตไหมพระคัมภีร์ใช้คำว่าคนจำนวนมากเข้าไปในทางกว้างแต่พอมาถึงคำว่าทางแคบพระเจ้าบอกว่าคนที่หาพบก็น้อยมันมีต่างกันตรงไหนรู้ไหมพี่น้องต่างกันตรงที่ว่าคำว่าหาคำว่าหาพี่น้องเคยไปหาหน่อไม้ไหมเคยไปหาเขียดไหมเคยไปหาเห็ดไหมคุณเมนเคยไปหาเห็ดไหมได้เยอะไหมพอกินขอบคุณพระเจ้าถ้ามันเหลือกินก็โยนมาทางนี้บ้างนะครับมาที่คริสตจักรเราพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเลือกก็คือทางแห่งชีวิตตรงไหนล่ะเรามาดูด้วยกันนะครับประการที่สองสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเลือกคือทางแห่งชีวิตประการที่หนึ่งยอห์นบทที่10ข้อ7พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะ
ทั้งหลายพี่น้องประตูแคบคือใครครับพระเยซูคริสต์ที่มันแคบเพราะว่าไม่สามารถเอาความดีของมนุษย์มาเข้าในประตูนี้ได้ทางจะเข้าประตูนี้ได้มีทางเดียวเท่านั้นคือรับเอาสิ่งที่พระเยซูทำที่ไม้กางเขนเป็นของเราเองศาสนาเรียกร้องให้เราเป็นคนที่จะให้ทำให้มันเรียบร้อยเพื่อเราจะได้เป็นที่ชอบใจของพระของเขาแต่พระคุณของพระเจ้าให้เราเข้าไปรับเอาเอเมนไหมครับรับเอาจากสิ่งที่พระเยซูทำเสร็จแล้วประตูมันถึงแคบแต่มนุษย์นั้นพยายามที่จะไปทำสิ่งต่างๆเพื่ออยากจะเรียกว่าเราจะได้ชอบทำเราจะได้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเราจะได้เป็นคนที่พระของเขานั้นชื่นชอบซึ่งพระเจ้าเที่ยงแท้มีองค์เดียวเท่านั้นพระเยซูเป็นประตูของแกะทั้งหลายอีกข้อหนึ่งครับยอห์น14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอะไรครับทางนั้นทางนั้นคือทางไหนทางนั้นคือทางไปสวรรค์ทางนั้นคือทางแห่งชีวิตทางนั้นก็คือทางแห่งความจริงมันมีทางเดียวที่จะไปสวรรค์ได้แม้จะมีความเชื่อมากมายในโลกนี้เป็นพันๆศาสนาแต่มีทางที่จะไปถึงเจ้าของสวรรค์ได้มีทางพระเยซูเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยนี่จึงเป็นเหตุที่เราเองนั้นอยากจะแจกใบปลิวอยากจะประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้กับครอบครัวเราฟังอยากจะหนุนใจให้หลานๆลูกๆลุงป้าน้าอาของเรามีโอกาสได้รู้จากทางนี้เอเมนไปไหนครับเนี่ยเราจึงอยากประกาศเรื่องราวพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะถ้าเกิดคนนั้นยังอยู่ในทางกว้างเขาจะไปสู่ความพินาศหรือเขาจะตกนรกหรือเขาจะไปที่ที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เขาไปพระเจ้าต้องการให้เขาไปที่ที่มีความสุขที่ที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่ที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าที่ที่เต็มไปด้วยบำเหน็จคือสวรรคสถานเอเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้เราไปที่นั่นแต่ไปได้ทางเดียวคือทางพระเยซูไม่มีทางอื่นเลยพี่น้องไม่มีทางอื่นเลยถ้ามีทางอื่นพระเยซูไม่ต้องมาตายบนไม้กางเขนใครอยากจะเอาพาข้าวน้อยก็แต่งไปใครอยากจะไปเอาของเส้นไหว้ที่หัวนาก็ไปแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้คนนั้นพบกับความชอบธรรมแต่ทางเดียวที่จะพบคือทางเดียวเท่านั้นพระเยซูไม่มีทางอื่นเลยแล้วพี่น้องที่รักหัวใจข่าวประเสริฐก็อยู่ตรงนี้ข่าวดีของพระเจ้าก็อยู่ตรงนี้ว่าพระเยซูเป็นคำตอบของทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะยากจนไม่ว่าคนนั้นจะมั่งมีไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหญิงไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชายไม่ว่าคนนั้นจะเรียกตัวเองว่าเป็นเพศที่3เพศที่4เพศที่5เพศที่6เพศที่7พระเจ้าก็รักเขาคริสตจักรของพระเจ้าก็เปิดประตูต้อนรับเขาเราไม่ได้รังเกียจคนเหล่านั้นแต่เราจะต้องให้เขาเองนั้นมารู้จักความจริงของพระเจ้าและเขาจะรู้ว่าความสมบูรณ์หรือจุดประสงค์ที่แท้จริงในชีวิตของเขาไม่ใช่เป็นเพศทางเลือกแต่เป็นชายและหญิงที่สมบูรณ์โดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์แต่ถามว่าเราเองนั้นรังเกียจคนเหล่านี้ไม่รังเกียจครับเรารักเขาและปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าและให้เขาได้รู้ความจริงของพระเจ้าสดุดี118ข้อ19 20พี่น้องอ่านด้วยกันครับขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั้นไปและถวายโมทนาพระคุณพระเจ้านี่คือประตูของพระเจ้าคนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ฮาเลลูยาพี่น้องประตูนี้มีประตูเดียวคือพระเยซูและกษัตริย์ดาวิดเขาบอกว่าขอเปิดประตูนี้ขอเปิดประตูความชอบธรรมให้กับข้าพเจ้าพี่น้องสิ่งที่ผมเองอยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องก็คือเมื่อเรามารู้จักพระเยซูพี่น้องเราเองนั้นต้องมีเวลาที่อยากจะให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา
ในทุกพื้นที่ในชีวิตของเรามากขึ้นอย่าเพียงแต่เราเองบอกว่าเอาละพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วแต่ทุกการตัดสินใจของเราเราเลือกที่จะตามใจตนเองพระเจ้าไม่ปรารถนาอย่างนั้นแต่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเลือกเอาแนวทางของพระเจ้าเพราะอะไรครับวิธีของพระเจ้าฉลาดที่สุดวิธีของพระเจ้ายอดเยี่ยมที่สุดพี่น้องระหว่างพระเจ้ากับพี่น้องใครฉลาดกว่ากันครับใครเก่งกว่ากันครับใครมีความสามารถมากกว่ากันครับและถ้าหากเรารู้ว่าพระเจ้ายอดเยี่ยมกว่าเราทุกอย่างแล้วทำไมเราจะพึ่งพากำลังและความคิดของเรานะครับมอบทางของเรานั้นไว้กับพระเจ้าเองไหมครับจับมือที่หัวใจของเราพระเจ้าลูกขอมอบชีวิตของลูกแผนการของลูกอนาคตของลูกไว้กับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ลูกจะไม่พึ่งความคิดของตนเองใจของตนเองแต่จะให้พระเจ้านำชีวิตของลูกเอเมนฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเราต้องประกาศบอกพระเจ้าวันนี้ลูกขอให้ชีวิตของลูกพระเจ้าเป็นคนนำชีวิตของลูกอย่าให้ความคิดของลูกเป็นตัวนำแต่ให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของลูกข้อ20นี่คือประตูของพระเจ้าคนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้พี่น้องทางเลือกของเรามีแต่เราต้องตัดสินใจและเลือกเอาสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าดีที่สุดเหมือนผมได้ตัดสินใจตอนอายุช่วงเป็นวัยรุ่นและผมก็ตัดสินใจเลือกที่จะเอาการรับใช้พระเจ้าเป็นทางที่ดีที่สุดเหมือนกันพี่น้องที่รักนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องเองนั้นตัดสินใจที่จะเลือกเอาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก่อนอย่าเอาชีวิตของเรานั้นไปเสียเวลากับการที่เราเองนั้นเลือกที่จะเอาอย่างอื่นมัทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้พระเจ้าเองอยากจะอวยพรครอบครัวพระเจ้าอยากจะอวยพรให้เรามีความรุ่งเรืองพระเจ้าอยากจะอวยพรให้เรามีเงินทองสิ่งเหล่านี้พระเจ้าอยากจะเพิ่มพูนในชีวิตของเราอยู่แล้วเราเองนั้นไม่ต้องตะเกียกตะกายพระเจ้าเขาอยากให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเองนั้นจะต้องเลือกก่อนมาเป็นอันดับหนึ่งคือใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านั้นมันวิ่งตามเราเอเมนไหมครับแล้วพระเจ้าจะให้ชื่อเสียงตามเราแล้วพระเจ้าจะให้เงินตามเราแล้วพระเจ้าจะให้ความรุ่งเรืองตามเราแล้วพระเจ้าให้สิ่งดีต่างๆในโลกนี้ที่คนกำลังวิ่งแสวงหาขนขวายเราไม่ต้องเป็นคนขวายแต่สิ่งนั้นจะตามเราเพราะเราตามพระเจ้ามีเอเมนอยู่3คนก็รับไป3คนก็แล้วกันเอเมนไหมครับรับไปทุกคนขอบคุณพระเจ้าลูกา13ข้อ24พี่น้องดูตามไปนะครับพี่น้องดูตามพระคัมภีร์ไปนะครับท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นพยายามจะเชิญชวนบอกเราจงเพียรผมได้ไปดูความหมายเขาว่าเพียรนะครับเพียรไปว่าอุตสาหะบากบั่นขยันนะครับแล้วก็มุ่งมั่นไปจนความสำเร็จนี่คือคำว่าเพียรความหมายก็คืออุตสาหะภาคเพียรนะครับขยันแล้วก็มุ่งมั่นจนสู่ความสำเร็จแล้วเราจะมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในพระเจ้ายังไงมุ่งมั่นในการที่เราเองจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นจิตวิญญาณของเรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าสมบูรณ์ 100% แต่แนวคิดจิตใจอารมณ์ของเราจะต้องเติบโตจากถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องเติบโตขึ้นในความคิดตามถ้อยคำของพระเจ้าแล้วคำว่าเพียรคือสนใจอ่านพระวจนะของพระเจ้า
สนใจที่จะใคร่ควรในพระวจนะของพระเจ้าสนใจในการที่เราจะใช้เวลาอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าหลายคนอาจจะบอกอาจารย์ถ้างั้นไม่ต้องไปทำงานกันใช่ไหมไม่ใช่ครับเรายังคงต้องทำงานเราคงต้องรับผิดชอบกับครอบครัวเราต้องรับผิดชอบธุรกิจของเราเราต้องรับผิดชอบการงานของเราแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังคาดหวังคือให้เรามีโอกาสได้ใคร่ควรพระวจนะพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราพูดคุยกับพระเจ้าอ่านถ้อยคำของพระเจ้ายิ่งมีปัญหาเยอะสิ่งที่จะสามารถแก้เราได้คืออ่านพระคัมภีร์ยิ่งเราเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งที่จะเยียวยารักษาได้คืออ่านถ้อยคำของพระเจ้ายิ่งเราเองนั้นรู้สึกหมดกำลังหมดแรงไม่หาทางออกไม่เจออ่านถ้อยคำของพระเจ้าไม่มีคนเอเมนเลยครับยิ่งเราเองนั้นกำลังมีเรื่องที่จะต้องกุ้มอกกุ้มใจซึ่งจริงๆเราไม่ควรกุ้มใจเราไม่ควรกังวลกังวายแต่ทางออกที่อยากจะบอกพี่น้องก็คืออ่านถ้อยคำของพระเจ้าอ่านถ้อยคำของพระเจ้าอ่านถ้อยคำของพระเจ้าสนใจถ้อยคำของพระเจ้าอย่าไปสนใจซุบซิบนินทากับข้างบ้านโอ้ลูกสาวผู้นั้นเป็นอย่างนั้นโอ้ผู้นั้นเป็นอย่างนี้โอ้ผู้นั้นเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปทำถ้าเขากำลังทำกันอยู่เราก็แยกออกมาซะแล้วก็มาพูดกับพระเจ้าดีกว่าคืออ่านพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านพระเจ้าจะพูดกับเราเมื่อเราพูดกับพระเจ้าพระเจ้าจะฟังแต่เมื่อตอนที่เราฟังพระเจ้าจะพูดกับเราผ่านพระคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราสดุดีบทที่1ข้อ1ถึง6 3ข้อแรกพูดถึงวิถีชีวิตของคนชอบธรรม3ข้อสุดท้าย4 5 6พูดถึงวิถีของคนอธรรม1 2 3บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอาธรรมหรือยืนอยู่ในที่ของคนคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบอย่าใช่แต่ความสุขของเขาอยู่ในอะไรครับเขาภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบของมันก็ไม่เหี่ยวแห้งและการทุกอย่างที่เขากระทำนั้นก็จำเริญขึ้นปรบมือกับพระเจ้าของเราได้กันข้อที่4แต่คนอธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เขาเป็นเหมือนอะไรครับแกลบแกลบคืออะไรครับแกลบก็คือเปลือกของข้าวที่เอาข้างในออกแล้วใช่ไหมบ้านใครมีโรงสีครับบ้านใครอยู่ใกล้โรงสีเวลาเขาสีข้าวเนี่ยเนื้อข้าวมันก็แยกไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่แกลบเนี่ยมันจะถูกไอ้เครื่องเป่าอะเป่าออกมาไว้ด้านหลังพระคำของพระเจ้าบอกว่าคนอธรรมหาเป็นอย่างนั้นไม่คือหาเป็นแบบไหนไม่เหมือนกับคนชอบธรรมไม่เหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมท่าน้ำแต่คนอธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เขาเป็นเหมือนเช่นแกลบที่ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปพี่น้องที่รักแล้วเราจะเป็นเหมือนแกลบหรือเป็นต้นไม้เอเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมของพระเจ้าที่ใบก็เขียวเสมอเอเมนไหมครับแล้วเกิดผลตามฤดูกาลและการงานทุกอย่างที่เรากระทำก็จำเริญขึ้นในพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนไหมครับนั่นคือชีวิตของเราบอกตัวเองนะครับนี่คือชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมการงานจะจำเริญขึ้นเพราะพระเจ้าอยู่ในข้าพเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าลูกา13ข้อ24บอกว่าท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบเพียรเข้าไปหมายว่าประตูนั้นเป็นการเริ่มต้นของการเดินในชีวิตคริสเตียนเมื่อเราเริ่มต้นเดินเข้าไปประตูคือพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงนำเราและเราจะต้องให้พระองค์นั้นนำชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าของพระวิญญาณของพระเยซูจะนำชีวิตของเราไปเริ่มเดินกับพระเจ้าสูงขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้ามากขึ้นแล้วมากขึ้น
เราจะมีความรู้ในพระเจ้ามากขึ้นเราจะมีความเข้าใจในความรักของพระเจ้ามากขึ้นและเราจะเต็มไปด้วยความเชื่อเมื่อเราฟังถ้อยคำของพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าบอกอะไรครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินเอเมนไหมครับความเชื่อไม่ได้เกิดมาจากฮาเลลูยาพระเจ้าก็ไม่จะประทานความเชื่อให้กับลูกอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มันจะไม่เพิ่มความเชื่อแต่สิ่งที่จะเพิ่มความเชื่อก็คือฟังถ้อยคำพระเจ้าเราเชื่อพระเยซูเพราะมีคนมาประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับความเชื่อเกิดขึ้นมาทันทีเพราะเราได้ยินข่าวประเสริฐเช่นเดียวกันชีวิตของเราจะจำเริญขึ้นในพระเจ้าสูงขึ้นในความเข้าใจพระเจ้าเราต้องฟังแล้วฟังต้องเลือกฟังหมอลำก็ดีแต่หมอลำก็จะพาเราไปอีกแนวหนึ่งแต่เราต้องฟังถ้อยคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าจะเป็นหมอลำก็เป็นหมอลำของพระเจ้าพูดตั้งแต่ปฐมกาลยันวิวรณ์อันเนี้ยขอบคุณพระเจ้าเราจะให้เสียงอะไรที่มีอิทธิพลในชีวิตของเราเราเลือกได้ฟังนะครับพี่ดองเราจะให้เสียงอะไรที่เข้ามาในหูของเราเนี่ยเราเลือกได้และหูของเราไม่ใช่ที่ทิ้งขยะไม่ใช่ที่เราจะไปฟังอะไรก็ได้ฟังคำนินทาฟังคำบ่นฟังคำวิจารณ์ฟังคนนั้นเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฟังอะไรก็ไม่รู้แต่หูของเรามีไว้สำหรับฮาเลลูยาปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันหูของเรามีไว้สำหรับฟังถ้อยคำของพระเจ้าฟังเสียงที่มาจากพระเจ้านะครับฟังสิ่งที่มาจากพระเจ้าถ้าขยะของเรามันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นพี่น้องต้องล้างขยะแล้วล่ะครับแล้วใส่ถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปเวลาเราเปิด YouTubeถ้าพี่น้องไม่รู้จะเลือกฟังรายการไหนพี่น้องเลือกฟัง Alive Church เข้าไปแล้วก็ฟังมีคำแบ่งปันของผมที่พี่น้องก็จำหน้าได้เนี่ยมีอยู่เป็นร้อยคลิปแล้วตอนนี้ต้องเข้าไปฟังพี่น้องไม่รู้จะเข้าไปไงเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าคิดจักแห่งชีวิตพี่น้องพิมพ์ได้ไหมครับเอเมนไหมครับคุณเบนเอเมนไหมครับเข้าไปก็ว่าคิดจักแห่งชีวิตแล้วพี่น้องก็กดค้นหามันจะไล่ขึ้นมาเลยถ้าพี่น้องไม่รู้ว่าเปิด YouTube แล้วจะดูอะไรนะพี่น้องเปิดเข้ามาแต่ถ้าหากพี่น้องรู้ว่าสิ่งที่ดีกว่าที่พี่น้องดู YouTube อย่างอื่นก็คือถ้อยคำของมันพี่น้องเปิดฟังจงเพียรใช่ไหมประการที่3เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูแคบเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูชีวิตเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเองนั้นเลือกเอาพระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเราจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องตามมาอยู่ใช่ไหมครับยอห์น10ข้อ9ข้อ10บอกว่าเราเป็นประตูเห็นไหมเราคือพระเยซูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะฮาเลลูยาผู้นั้นจะรอดน้องเข้าใจฟังไม่ชัดใช่ไหมผู้นั้นจะรอดไม่ได้รอดเพราะว่าไปทำบุญร้อยวัดไม่ได้รอดเพราะว่าไปทำกองกฐินใหญ่ไม่ได้รอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แต่รอดเพราะเข้าทางประตูพระเยซูเอเมนไหมครับเรารอดเพราะเข้าทางประตูพระเยซูอะไรรู้ยารอดอย่างเดียวไม่พอนะพี่น้องอาจจะบอกโอ้รอดไปสวรรค์เนี่ยพี่น้องพระเจ้ามีเด็ดกว่านั้นอีกพี่น้องอ่านต่อเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารคืออะไรอาหารคือพระเยซูคริสต์อาหารคือการจัดเตรียมอาหารคือสิ่งที่พระเจ้านั้นอยู่ในพระองค์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นพระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่กินพระองค์เขาจะไม่หิวอีกเลยเราจึงต้องจดจ่ออยู่ที่พระองค์พี่น้องเวลามาโบสถ์พี่น้องไม่ต้องไปจดจ่ออยู่ที่หนุ่มน้อยหน้ามนที่ตีกอง
ธอต้องจดจ่อหลับตาแล้วจดจ่ออยู่ที่พระเยซูเอเมนไหมครับจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าแล้วก็อ่านดูเนื้อเพลงอ่ะได้แต่มันก็ต้องจดจ่ออยู่ที่นั่นเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารพี่น้องสังเกตไหมเข้าออกเข้าออกคำว่าเข้าและออกนะพี่น้องโดยปกติแล้วมันอยู่เวลาเราจะไปเข้าที่ไหนมันจะมีทางเข้ามันก็จะมีทางออกใช่ไหมครับเข้าออกเราเห็นได้ว่าพระองค์นั้นให้เสรีภาพในชีวิตของเราและเราเองสามารถที่จะเข้าออกเข้าออกในที่นี้หมายถึงว่าเราสามีทำกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์และเราเองพบอาหารเอเมนไหมครับ yeah. พี่น้องวันนี้พี่น้องจะอิ่มถ้าเราเองพบพระเยซู yeah. วันนี้เราจะอุดมสมบูรณ์เมื่อเราอยู่ในพระเยซู yeah. เอเมนไหมครับ yeah. พี่น้องอย่าไปวิ่งหาหลุยวิกตองอย่าไปวิ่งหาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดนะครับแต่กำลังบอกว่าถ้าหาพระเยซูเดี๋ยวหลุยมันจะมาเองมีคนเอเมนอยู่3คนถ้าเราตามพระเยซูเดี๋ยวพระพรจะตามมาเอเมนไหมครับ yeah. แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเองนั้นมาหาพระเยซูเพื่อที่จะหวังพระพรแต่พระพรมันเป็นโบนัสอยู่แล้วเรามาหาพระเยซูเพราะเราเองจะได้รับชีวิตนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้านั่นก็คือความรอดข้อที่10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์นี่เป็นคำสัญญาของพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาเลยว่าถ้าเรามาหาพระเยซูเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจรับการเปลี่ยนแนวคิดตามถ้อยคำของพระเจ้าและจิตวิญญาณของเราเต็มครบบริบูรณ์ 100% และในจิตใจและแนวคิดของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามถ้อยคำของพระเจ้าความรู้ของเราจะเพิ่มพูนขึ้นในพระเจ้าความเข้าใจของเราจะเพิ่มพูนมากขึ้นทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะผู้ที่จะสอนเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่มนุษย์พระเจ้าจะสอนเราทุกครั้งที่เราอ่านถ้อยคำของพระเจ้าจะสอนเราเองไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใครพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราวันแรกที่เราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นบุคคลไม่ใช่ลมไม่ใช่พลังงานไม่ใช่สิ่งต่างๆแต่พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่เราเองเซฮาโลได้ใช้เวลากับพระองค์ได้และพระองค์เป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมพี่น้องใครเคยมีคดีความเนี่ยพี่น้องจะต้องไปหาทนายใช่ไหมผมจะบอกให้พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าทนายพระองค์เป็นครูของเราและพระองค์ฉลาดเยอะมากเลยอัจฉริยะเลยโทมัสเอดิสันที่ว่าฉลาดแล้วนะพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์เกินกว่าเอดิสันอีกเป็นหมื่นคนเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าและพระองค์จะสอนเราให้เราเข้าใจและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราทุกคนนะครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์นี่คือพระพรของพระเจ้าชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราจะได้เมื่อเรารู้จักพระเยซูเมื่อเราเข้าไปประตูสู่ชีวิตสิ่งที่สองที่เราจะได้ชีวิตแห่งความเพลิดเพลินสดุดีบทที่16ข้อ11มีน้องเราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ขอบพระคุณพระเจ้าพระคำของพระเจ้าสัตย์ซื่อและพระคำของพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องดูในวรรคแรกพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตในเวอร์ชันของภาษาอังกฤษนั้นนะครับใช้คำว่า show path of light คือหมายว่าสำแดงคำว่าสำแดงหมายถึงอะไรเปิดเผยทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งพระเจ้าสำแดงหรือพระเจ้าเปิดเผยแห่งทางแห่งชีวิตเนี่ยแก่ใครแก่เราที่เป็นลูกของพระเจ้าคำว่าต่อพระพักของพระเจ้าความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือในการทรงสถิตของพระเจ้า in presence of God ในการทรงสถิตของพระเจ้าและในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในเราไงอยู่ในการนมัสการพระเจ้าที่เรานมัสการพระเจ้านี่คือการทรงสถิตของพระเจ้าและการประทับของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยา
เอเมนไหมครับและการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยหดหายไปจากชีวิตของเราไหมไม่เลยครับวันนี้แม้นพี่น้องอาจจะงอนพระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าเพราะอะไรครับอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าทรงประทานหนุ่มน้อยหน้ามนเพื่อเราจะเป็นคู่ของเราแต่พระเจ้าไม่เคยประทานให้สักทีเราก็เลยงอนตุ๊บป่องกับพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรลูกเรายังรักลูกเหมือนเดิมยังไม่ได้ขึ้นอยู่อารมณ์ความรู้สึกของเราแต่พระเจ้ายังรักท่านเสมอเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับนิสัยที่ไม่ดีของเรานะแต่พระเจ้าก็ยังรักเราและพระเจ้าต้องการอยากให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเหมือนอย่างที่พระเยซูเป็นถ้าความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้าก็คาดหวังในความชอบธรรมของเราจะสำแดงออกมาอย่างนั้นเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกอะไรครับพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นโอ้โหเนี่ยพี่น้องคนของพระเจ้าจึงเป็นคนที่เต็มไปด้วยความชื่นบานโอ้อาจารย์จะไม่มีเวลาคิดเรื่องไงที่มันกุ้มอกกุ้มใจเลยเหรอมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันชื่นบานไงผมเข้าใจนะคุณครูหลายคนเนี่ยเจอกับเด็กพิเศษมาเนี่ยกระอักกระอ่วนนะครับอาจจะน้ำตานองหน้าแต่อยากจะหนุนใจว่าความชื่นบานในพระเจ้าเป็นกำลังของเราชื่นบานในพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเตรียมพระเจ้าจะประทานกำลังให้กับเราและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ยกชูชีวิตของเราขึ้นพระเจ้าจะเยียวยารักษาคนเหล่านั้นมีปัญหาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอธิษฐานเผื่อเขามีปัญหาหนี้สินอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราหรือแม้แต่อธิษฐานเผื่อตัวเราด้วยไม่มีคำตอบใดที่พระเจ้าช่วยไม่ได้พระเจ้าช่วยได้แต่ขึ้นอยู่กับเวลาของพระเจ้าด้วยไม่ได้ทันใจเราแต่ทันเวลาของพระเจ้าแน่นอนไม่ได้ทันใจเราแต่ไม่สายเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยมาสายแล้วมาทันเวลาเสมออะไรรู้ยะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าไหมที่เรายังไม่รู้เลยโอ้โหเราห้องกว้างขนาดนี้เนี่ยเราจะสามารถมีงบประมาณในการจัดการเครื่องเสียงแล้วก็จัดการกับเสียงที่มันก้องได้อย่างไรแต่พระเจ้าโปรไวพระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมงบประมาณให้กับเราแล้วเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าโปรไวกับพระเจ้าของเราด้วยกันนี่คือความแสนดีของพระเจ้าไงนี่คือความแสนดีของพระเจ้าไม่ใช่ความดีของเราเลยผมไม่ได้มีความสามารถเลยพี่น้องและผมก็ไม่สามารถจะไปขับเคลื่อนใจใครได้แต่เราเห็นพระเจ้าขับเคลื่อนใจคนได้เอเมนไหมครับพระเจ้าเคลื่อนและต่อไปพระเจ้าจะเคลื่อนพี่น้องสิ่งที่เรารับอยู่วันนี้เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากกว่านี้พระเจ้าจะจัดเตรียมสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าและสำหรับชีวิตของพี่น้องแต่ละคนด้วยเอเมนไหมครับเพื่อเราจะได้ทำการดีของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านี่คือความเพลิดเพลินและความชื่นบานเปี่ยมล้นอยู่ในพระเจ้าข้อต่อไปครับไม่เพียงแต่ว่าเราจะมีความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่คนที่เลือกเอาประตูแห่งชีวิตที่เป็นแนวคิดเดียวกับพระเจ้าเขาจะได้ชีวิตที่ปลอดภัยฮาเลลูยาขึ้นรถไปเหนือลงเรือไปใต้เขาจะปลอดภัยขึ้นรถไฟก็ปลอดภัยขึ้นรถม้าก็ปลอดภัยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ก็ยิ่งปลอดภัยเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัยขอบพระคุณพระเจ้าโปรดให้กับพระของเราด้วยกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเลยว่าคนของพระเจ้าที่รักษาความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าเขาจะปลอดภัยไม่มีอะไรมาทำอันตรายเขาได้เพราะพระเจ้าจะดูแลเขาเอเมนไหมครับพระเจ้าจะทรงรักษาเขาและแม้นเขาอาจจะพลั้งพลาดหรือเกิดบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายกับชีวิตของเขาแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนเหตุร้ายให้กลายเป็นดีได้เอเมนไหมครับโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าอะไรครับพระองค์จะทรงทำให้ทุกเหตุการณ์เกิดผลอันดีในทุกสิ่งของคนของพระเจ้าไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะร้ายไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พระเจ้ารีนิวพระเจ้ารื้อฟื้นพระเจ้าทำให้มันใหม่ขึ้นพระเจ้าสามารถที่จะเยียวยาประสานรอยร้าวได้เสมอไม่มีอะไรที่พระเจ้ากู้ไม่ได้แ
แม้นเรือจมคนก็กู้ได้แต่นี่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นอะไรที่ในชีวิตของเราที่ดูเหมือนมันล้มเหลวที่มันพลาดไปแล้วที่มันไม่สามารถเอาสิ่งนั้นกลับคืนมาได้แต่ช้าก่อนพี่น้องพระเยซูกู้คืนหมดแล้วฮาเลลูยาไม่ว่าจะเป็นความละอายไม่ว่าจะเป็นความสิ่งต่างๆที่เลวร้ายในชีวิตของเราพระเจ้ากู้คืนฮาเลลูยาผมจึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่บอกว่าถ้าท่านเลือกผิดแล้วชีวิตของท่านจบแล้วผมไม่เอาตรงนี้เพราะผมรู้ว่าพระเจ้าที่ผมเชื่อนั้นยิ่งใหญ่และพระเจ้าสามารถกู้คืนได้ไม่มีเรื่องใดที่พระเจ้าทำไม่ได้เอเมนเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าข้อสุดท้ายครับมาระโกบทที่10ข้อ30เมื่อเราเลือกเอาประตูชีวิตสู่ชีวิตเนี่ยเราจะได้อะไรในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับผลตอบแทน100เท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาพระเจ้าสัญญาเลยว่าพระเจ้าจะให้เรา100เท่า100เท่าในที่นี้เอาลูกเรามีแค่2คนจะ100เท่าได้ไงเราทุกคนที่เป็นลูกหลานของคนของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะมีแม่เป็นร้อยเราจะมีลูกเป็นร้อยเราจะมีบ้านเป็นร้อยเพราะบ้านของพี่น้องของเราก็เหมือนบ้านเราเอเมนไหมครับนี่คือพระเจ้าบอกว่าเราจะมีเป็นร้อยเท่าและพระเจ้าเองจะเป็นพระเจ้าที่ให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องพี่น้องของเราที่อยู่ที่ยูเครนที่เขาเป็นคริสเตียนก็เป็นพี่น้องกับเราพี่น้องที่อยู่เกาหลีก็เป็นพี่น้องเดียวกับเราพี่น้องที่อยู่สหรัฐอเมริกาที่เขากินขนมปังก็เป็นพี่น้องกับเราพี่น้องคนที่เชื่อพระเจ้านั้นมีประมาณ 2,000 ล้านคนประชากรทั้งหมดในประชากรโลกนั้นมีประมาณ 7,000 ล้านคนเรามีพี่น้องตั้ง 2,000 ล้านคนเอเมนมั้ยครับนี่ขอบคุณพระเจ้าและในประเทศไทยเราจะเห็นพี่น้องของเราเพิ่มขึ้นและในคริสตจักรของเราในอำเภอของเราเราก็จะเห็นคนเป็นร้อยคนมานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับเราเอเมนไหมครับเราจะร่วมใจกันให้พันธกิจของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตของเราพี่น้องอย่าดำเนินชีวิตเหมือนกับไปเรื่อยๆเลยพี่น้องมันเสียเวลาเปล่าๆเรามาร่วมใจกันและพาคนรู้จักพระเจ้าแจกใบปลิวช่วยกันพี่น้องเราจะเห็นคนมารู้จักพระเจ้าอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโรงเรียนขอบคุณพระเจ้าที่มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่พี่น้องรู้ไหมนี่ไม่ใช่เป้าหมายหลักเลยแต่เป้าหมายหลักของเราคือพาคนมารู้จักอาณาจักรพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะพาคนมารู้จักพระเจ้าพระเยซูเพื่อพระองค์จะเป็นประตูสู่ชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือยุคนี้ที่เราจะได้รับข้อต่อไปตอนวรรคท้ายทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยนี่หมายถึงว่ามีหลายคนที่ไม่เข้าใจเราด้วยเหมือนกันมีหลายคนที่อาจจะไม่ชอบเราเหมือนกันมีหลายคนที่อาจจะขิงเราด้วยเหมือนกันมีหลายคนที่อาจจะวิพากษ์วิจารณ์เราด้วยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าเราไม่ต้องใส่ใจเราก็รักเขาเหมือนเดิมนั่นแหละและวรรคสุดท้ายนะครับและนายอะไรครับยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์โอ้ว้าวน้องชีวิตนิรันดร์ตอนนี้อยู่ในกำมือของเราแล้วและเมื่อเราจากโลกนี้ไปที่นั่นไม่มีร้องไห้ที่นั่นไม่มีความเจ็บปวดที่นั่นไม่มีการพลัดพรากผมหลายครั้งเวลาจากคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราจะสมมติเราจะเดินทางหรืออะไรแล้วมีคนไปส่งเราผมไม่ชอบบรรยากาศนี้เลยและผมขอบคุณพระเจ้าที่ในสวรรค์ไม่มีบรรยากาศนี้เลยเอเมนไหมครับเพราะเป็นบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีตลอดเลยเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นเป็นบรรยากาศที่เราโอ้อยากไปที่ไหนโอ้ขอบคุณพระเจ้าเราไปร่วมกันได้ไม่มีโอกาสที่จะมาร้องไห้เสียอกเสียใจฉะนั้นพี่น้องที่รักเมื่อเรารู้ว่าชีวิตนิรันดร์และอาณาจักรของพระเจ้าดียอดเยี่ยมอย่างนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวเราต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นเอเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกัน